ครกันแน่ที่แอบติดต่อกับเตวิตตัดนะออนพีชชอหนุ่งอิงไปได้เลยแล้วถ้าเป็นนายกับตันล่ะถ้านายเลือกฉันฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้นายสูงกว่าลิสาเพิ่มเงินเดือนให้ด้วยกับตันบอกฉันหมดแล้วเพราะเขากลัวความผิดไม่มีทางเรื่องแค่นั้นยังไม่กล้าโกงเลยลิสาเหรอเป็นไปไม่ได้อะลิสาไม่มีวันหักหลังวินแต่ถ้าลิสาไม่ได้จะหักหลังวินทำไมลิสาถึงต้องมาร่วมมือกับเดวิดคนสองคนมาร่วมมือกันเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันเดวิดต้องการให้ฉันกลับบ้านส่วนลิสาลิสาต้องการให้ฉันออกไปจากชีวิตวินไอเดียที่เราคุยกันเมื่อคืนเหมือนเป๊ะทุกตัวอักษรไม่ใช่มิลินแน่ๆแต่มิลินถูกจัดฉายเป็นผู้ต้องสงสัยแปลว่าคนทำอยากให้เราเข้าใจมิลินผิดกันเหรอต่อไปนี้ลิสาจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องคุณวินหรือคุณมิลินอีกแต่วันนี้ลิสาเข้ามาเกือบบ่ายข้อมูลน่าจะถูกขโมยไปช่วง 3:00 ถึง 7:00 โมงเช้านี่ลิสาเข้าประชุมทันใช่ไหมคะทันสิยังไม่เริ่มเลยแล้วหาหมอเป็นไงบ้างก็โรคกระเพาะกำเริบเหมือนเดิมนะคะคุณวินลิสาบอกว่าเพิ่งไปเอายามาที่โรงพยาบาลแต่ยาที่ได้มาไม่ใช่ของวันนี้เรื่องที่ถูกขโมยไอเดียคุณวินว่าเป็นฝีมือใครเหรอคะผมยังไม่รู้เหมือนกันคุณคิดว่าใครลิสาก็สงสัยมาตลอดนะคะว่าคุณมิลินจะกล้าหักหลังพ่อตัวเองได้จริงเหรอคุณสงสัยมิลินเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ค่ะถ้าคุณมิลินจะทำมาเป็นร่วมมือกับคุณวินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวตัวเองลิสาฉันได้ยินหมดแล้วฉันถูกไล่ออกคงสมใจเธอแล้วสินะนี่มองว่าฉันใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอฉันเข้าใจนะถ้าเธออยากจะกำจัดฉันเพราะว่าเธอชอบวินแต่ฉันไม่เข้าใจจริงๆลิสาว่าทำไมเธอถึงต้องเกลียดฉันขนาดนี้พูดไปเธอก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่เข้าใจแล้วเธอเคยเข้าใจอะไรบ้างนอกจากตัวเธอเองคนอย่างเธอมันทำให้ความพยายามของฉันไม่มีค่าแค่เธอดีดนิ้วเธอก็ได้สิ่งที่เธอต้องการแล้วแต่ฉันเนี่ยพยายามแทบตายกลับได้แค่ของเหลือจากเธอถ้าเธอหวังดีกับฉันจริงเธอต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับฉันไม่ใช่ให้ในสิ่งที่เธอไม่เอาแค่นั้นยังไม่พอนะมิลินเธอยังทำให้ฉันกลายเป็นเงาของเธอมิลินฉันอยากทำงานเป็นสาวพ่อเธอมิลินแน่ใจเหรอว่าจะจบอ่ะจบจบสิแกนี่ฝึกงานฉันก็ฝึกหมดแล้วนะตอนนี้ทีสิทธิ์ก็กำลังทำอยู่จบอยู่แล้วเวลายืนอยู่ข้างเธอฉันไม่เคยมีตัวตนเลยสักครั้งแต่พอฉันเจอที่ที่ฉันมีตัวตนเธอก็ตามมาแย่งมันไปอีกอ่ะ
ว่าโลกใบนี้มีตั้งกี่ล้านคนอ่ะเธอจะจีบเอาคนไหนก็ได้ทำไมต้องเป็นคุณวินด้วยอ่ะฉันมาก่อนเธอแท้ๆทำไมเธอถึงได้คุณวินไปเธอรู้ได้ยังไงว่าเธอมาก่อนเธออาจจะรู้จักคุณวินก่อนฉันแต่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นแค่ศัตรูของเธอเธอไม่มีทางชอบเขาก่อนฉันเพราะฉะนั้นเธอมาทีหลังแต่จะมาก่อนมาล่ะมันก็ไม่สำคัญหรอกเพราะถึงยังไงคุณวินเขาก็เลือกเธออยู่ดียินดีด้วยนะมิลินที่ทำให้ฉันเกลียดเธอได้มากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวลิสาเคลียร์กันให้รู้เรื่องก่อนเราไม่มีอะไรต้องเคลียร์อีกแล้วมิลินความเป็นเพื่อนของเรามันจบไปตั้งแต่5ปีก่อนแล้วแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ